ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14รองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการพระวิปัสสนาจารย์และพระผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกรูปขอเจริญพรท่านพันตำรวจโทพงศธรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชนทุกคนวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายซึ่งโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาและเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่1มีนาคม2561มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่1ทับ2561มติที่1ทับ2561ในการประชุมเมื่อวันที่10มกราคม2561เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2561ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศโดยในส่วนภูมิภาคนั้นให้ทุกจังหวัดและวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมเช่นการปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาตรการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นต้นดังที่ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถวายรายงานแล้วนั้นสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ณพุทธมณฑลแห่งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติมอบให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการโดยมีเจ้าคณะภาค14เป็นผู้รับผิดชอบในการนิมนต์ประสงค์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางจำนวน23จังหวัดมาปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองตามที่ได้ตกลงกันเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเป็นพุทธบูชานอกจากนี้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติยังได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอีกทั้งยังได้รับการอุปถัมภ์เรื่องพัฒหารน้ำปานะจากแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญและคณะศิษยานุศิษย์ตลอดทั้ง5วันในการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จึงขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนากรรมฐานงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกขอให้ทุกลูกจงตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้เวรยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดตรวจมนต์แต่ขอให้ทุกรูปพึงคิดเสียว่ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองในฐานะที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่เรื่มใสของพุทธศาสนิกชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบว่าท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14พระเทพกุลพรรองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดงานก็ได้เดินทางมาปฐมบริเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์เวลา 15.30 นพวกเราทั้งหลายก็จะได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราครคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครและในพิธีเจริญพุทธมนต์ดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะเสด็จมาเป็นประธานพิธีทรงนำเจริญจิตภาวนาด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์เนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2561ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสายยังต่อสิ่งที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนะครับคือประสงค์จะให้ทุกคนทำความดี
แต่ในสิ่งที่มีอะไรในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างที่ศาสนาอื่นอาจจะไม่เหมือนของเรานะครับคือการปฏิบัติที่เรียกว่าการละเว้นความชั่วและการทำจิตใจให้ใสสะอาดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะขจัดกิเลสนะครับอาจจะไม่ถึงต้องกับหลุดพ้นนะครับแต่เป็นการทำความดีในลักษณะขัดเกลาจิตใจในด้านการปฏิบัติธรรมครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับที่จะเริ่มเนี่ยครับจะเป็นตัวอย่างให้ที่ฝ่ายสงฆ์จะพึงกระทำในฐานะผู้สืบพระศาสนาและเป็นครูฝ่ายคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะดำเนินตามรอยนี้ตามได้ครับและการปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติได้จริงแม้แต่จะยืนยาวมาถึงกว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม